หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจหยุดในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยเพราะว่าท่านนึกเป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาส
ัมมาอรหังนะเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะชนิดกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจะชนิดกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างและแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งมีมากมายกายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมากซึ่งพยามารนี่บดบังเอาไว้
ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจหรือมาหยุดนิ่งตรงนี้บดบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยามารยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ดึงหลุดเอาไว้จากตำแหน่งผู้รู้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความไม่รู้ของเรานี่แหละเพราะใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละการตั้งสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้ด้วยบารมีธรรมถึง30ทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ต้องถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้เกิดมาในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราไปเดบคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสละชีวิตค้นพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนี่พึงหวงแหนตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดีอย่าให้ใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้อะไรต้องมาอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆให้ชำนาญทำทุกวันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วธรรมดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าช้าช้าชัดชัดอย่างเบาเบาสบายสบาย
าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ครอบครองดวงปฐมมรรคได้ดวงธรรมต่างๆมันก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั่นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแล้วก็ตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดเราก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานชีวิตจิตก็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ถ้ำดวงนี้ดวงแรกนี่สำคัญมากถ้าเราทำจนชำนาญได้คล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นพระตถาคตเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมรรคธรรมดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งในกลางของกลางดวงปฐมมรรคนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใสช้าๆชัดๆพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้องถูกวิธีการเราก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัวเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกตดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งอยู่บนแผ่นชานกลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็กายธรรมเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ลักษณะอันตาคามเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้นชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง
ึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายในชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และความจริงก็ปรากฏที่เรียกว่าสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิ่งทำให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้งเรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะท่านเทศย้ำอยู่เสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลางกลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลื่อยไปจะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสพยายามที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาให้เราตกเป็นบาปเป็นทาสของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรมมาบังคับซ้ำไปอีกทั้งเอาธาตุปิธาตุบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไปด้วยการทำตามคำสอนของพระองค์คำสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มๆเครื่อยไปเลยอย่างสบายๆเอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรตกศูนย์เป็นอย่างไรธรรมดวงแรกเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นเย็นใจใสๆใจ
ใจเย็นๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ